วัสดีครับผมพลังพระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์ในทุราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและคุณสลาคุณอุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเปิดรายการกันเลยฮะกับบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสุดหล่อดาวรุ่งจากสิงห์ชัยไทดอลมิวสิกวันนี้มากับเพลงของเน็กนฤพลอาชีพอกหักอาชีพคือการอกหักหน้าที่รักก็คือทำใจโอ้ที่คือการห้องให้สิ่งที่ได้ก็คือน้ำตาได้อายก็อยากเป็นคนที่สมหวังถ้าเลือกได้อยากเป็นทุกอย่างของเจ้าบอความหักที่ซอยกันสางเส้นทางที่เคยตั้งก่อแต่มือนี้เจ้าอ้อมละนอเต้ยลาบอบอกอายว่าน้ำเขาบ่จักนาทีก็ยังว่าเขาดีคักหลายบัดคนที่เห็นนั้นเจ้าเกือบตายจนเมื่อสุดท้ายจังใดฮู้ว่าอาชีพคือการอกหักหน้าที่รักก็คือทำใจโอ้ที่คือการห้องสิ่งที่ได้ก็คือน้ำตาแบ่งเป็นรายใจก็เสียเจ้าหันเดน้องลาจนสุดท้ายก็ได้หัวความหักที่มันมีค่าบ่ต้องตอบแทนจากนาทีแต่ยังว่าเขาดีข้างหลายบัดคนที่เห็นน้ำเจ้าเกือบตายจนเมื่อสุดท้ายจึงได้หูว่าโออาชีพคือการโอคันหน้าที่รักก็คือทำใจโอที่คือการห้องให้สิ่งที่ได้ก็คือน้ำตาแบ่งเป็นรายใจก็เสียเจ้าหันเดนน้องลาจนสุดท้ายก็ได้หัวความหักที่มันมีค่าบ่ต้องตอบแทนอาชีพคือการที่รักก็คือทำใจโอ้ที่คือการห้องให้โอ้ยอาชีพคือการโอ้ทั้งหน้าที่รักก็คือทำใจโอ้ที่คือการห้องให้สิ่งที่ได้ก็คือน้ำตาแบ่งเป็นรายใจก็เสียเจ้าหันเดนน้องลาจนสุดท้ายก็ได้หัว
ความหักที่มันมีค่าโอ้บ่ต้องตอบแทนขอบคุณครับจ๋าสิงห์ชัยไทยก็มีสิทธิ์ครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งสวัสดีครั้งหนึ่งโอ้โหวันนี้เอาเพลงของเพื่อนมาร้องครับผมโอ้โหเป็นไงหนักหน่วงนะครับหนักหน่วงครับร้องยากมากครับร้องยากมากนักดนตรีก็ขยันหยุดจริงเลยไอ้เราก็ไม่แน่ใจเลยแก๊งเรากลุ่มเพื่อนเรานอกจากเน็กนฤพลคนดีแล้วเนี่ยจะมีใครอีกมีพี่เบนซ์มึงเลยพี่เบนซ์มึงเลยแล้วก็มีศิลปินอีกนอกค่ายด้วยอ๋อนอกค่ายด้วยเตะบอลด้วยกันครับเฮ้ยตอนนี้พระเอกเพื่อนเราเป็นพระเอกโอ้โหจะพันล้านแล้วพันล้านแล้วจะพันล้านแล้วเออเน็กนฤพลใช่ครับก็ขอแสดงความยินดีกับเน็กนฤพลด้วยนะครับที่ตอนนี้จะพันล้านแล้วดีใจแทนเพื่อนครับไม่เอาอย่างนี้สิไม่เอาอย่างนี้ไม่แบบนี้เอาเรื่องที่เขามีมูลค่าโอ้มันเยอะมากเอาเรื่องเข้ามาแฉหน่อยเยอะมากเลยนะครับเหรอครับสมมติว่าเน็กอยู่ตรงนี้ครับเน็กเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่มันพูดได้เหรอครับพี่ยังไงนะเป็นสายดีครับเป็นสายดีก็อย่างที่บอกคือเป็นคนว่าไม่หนุกเลยพอดีว่าเดี๋ยวถ้ามันมาแล้วมันก็จะเผาผมเหมือนกันครับเอาซึ่งมันทำแน่ซึ่งมันทำแน่และเรามีโอกาสจะเผาก่อนเราควรต้องทำผมบอกคนอย่างนี้เวลาแบบเจอใครในเฟซบุ๊กก็จะถามมันก่อนเฮ้ยคนนี้รู้จักไหมถ้ามันรู้จักคือผมจะไม่ทำความรู้จักเลยใช่แล้วซึ่งในเฟซบุ๊กมันรู้จักกันทั้งหมดเลยแล้วทำไมต้องไปถามเขาก่อนคือแบบว่าคือแบบเฮ้ยเพื่อนคนนี้น่ารักจังเลยรู้จักไหมถ้ามันบอกว่ามันรู้จักเนี่ยคือผมจะไม่ยุ่งเลยทำไมถึงไม่ยุ่งเพราะว่าเพื่อนชอบไปแล้วอะไรประมาณนี้ไงเราหลีกทางให้เพื่อนครับหลีกทางให้เพื่อนอ๋อถ้าใครเป็นคนรู้จักของเน็กใช่ครับคือเน็กชอบไปแล้วเรียบร้อยใช่ฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยใช่ครับนี่กัดจะไม่ว่าเพื่อนนะกัดไม่ว่าครับไม่ว่าครับขอโทษนะครับเทปนี้ตัดทิ้งด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนนะยินดีครับเอาล่ะจำที่ได้เลยครับผมจ้าสิงห์ชัยครับช่วงหน้าพบกับสาวกาฬสินธุ์ขอมาสานฝันซื้อพันวัวให้ครอบครัวที่มารายการในครั้งนี้ก็คืออยากได้เงินทุนไปซื้อวัวแม่ทำงานหนักไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าได้วัวสัก2ตัวเงี้ยเพื่อให้แม่เลี้ยงก็น่าจะไหวอยู่วัวคู่นึงมันแพงไหมวัวคู่นึงก็ประมาณ 5-6 หมื่นได้ประมาณ 5-6 หมื่นได้ถ้าได้นี่ก็จะเอาไปทำอะไร1คู่เพาะขายใช่ค่ะจะได้มีรายได้เนาะใช่ค่ะ